ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานพอสมควรสำหรับอดีตพระเอกดังสเตฟานซาลาโมเน่หรือสินคณาวิวัฒน์นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยขีดอิตาลีสเตฟานได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งไปแค่สติ้งโฆษณากาแฟแต่ไม่ผ่านหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่ออีกคนโดยได้เล่นโฆษณาพรคู่กับซาร่ามาลากุลเลนจากนั้นก็ถ่ายโฆษณามาโดยตลอดต่อมาเขาได้รับการชักชวนให้ไปถ่ายแบบชุดว่ายน้ำแต่ไม่ได้ไปถ่ายและได้รับการชดเชยโดยให้ไปเดินแบบต่อมาได้รู้จักกับจิตรดาดิษยานันท์ค่ายกันตนาจึงได้เล่นละครเรื่องทาลิขิตม่วงแดงดอกเบี้ยเคลียร์รักหลงเงาจันทร์และพิศวาสแต่ตอนนี้สเตฟานใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวและสิ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือการที่เขานั้นกลายไปเป็นยูทูบเบอร์วิเคราะห์บอลในโลกออนไลน์ไปเสียแล้วซึ่งปัจจุบันนั้นต้องบอกเลยว่าคนเข้าชมช่องเขานั้นถึงหลักแสนคนเลยทีเดียวแถมรูปร่างของเขาก็กลับมาเป๊ะหล่อเหลาเหมือนเดิมแล้วด้วยล่าสุดพระเอกหนุ่มสเตฟานก็ทำสาวๆทั้งประเทศอกหักกันเป็นแถวเพราะได้เพิ่มควงแฟนสาวร่างเล็กเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานแต่งงานของเพื่อนนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าหวานใจของหนุ่มสเตฟานนั้นแม้จะตัวเล็กแต่เล็กพริกขี้หนูนะจ๊ะวันนี้จะพาทุกท่านไปส่อองความแซ่บของเธอกันเลย